ท่านผู้ฟังครับในหนังสือสมโพธเมืองเชียงราย725ปีต้นฉบับเดิมเป็นภาษาพื้นเมืองเหนือหรือว่าภาษาล้านนาเนี่ยครับเขาคัดลอกต่อๆกันมาตั้งแต่บบราณมีอยู่เรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงคำว่าอุบตัติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นคือในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสี มีกษัตริย์องค์หนึ่งพระนามว่าสากยะมูละเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมมีอาณาเขตกว้างขวางก็ทรงเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนเจ้าเมืองอื่นๆที่อยู่ในขอบขันธศีมาให้ตั้งอยู่ในทํานองครองธรรมว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนเป็นอุบาทสิ่งไหนเป็นมงคลพระองค์ก็สั่งสอนทุกอย่างท่านบอกว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อขัตติยะ เป็นคนรักภรรยาเหลือเกินต่อมาเมื่อภรรยาสุดที่รักเสียชีวิตก็ให้ค่าทาสบริวารสร้างสะพานเพื่อจะหามศพภรรยาของตัวข้ามแม่น้ำไปเผาในป่าอีกฝากหนึ่งเหตุที่ต้องเผาฝากแม่น้ำข้างโน้นก็เพราะเมียเศรษฐีนี่ตกเลือดตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทรัพย์สมบัติของเศรษฐีคนนี้ก็ค่อยๆวอดวายร้อยหรอลงไปตามวันเวลาจนกระทั่งสิ้นเนื้อประดาตัวในที่สุด นี่เป็นด้วยอุบาทอุบาทคือการทำสะพานให้ผีข้ามน้ำอันนี้เป็นประเพณีความเชื่อของคนทางเหนือเรื่องอุบาทหรือว่าเหตุแห่งความเสื่อมที่จะเกิดจากคนเราเนี่ยมีประการต่างๆเช่นการขุดร้างถางพงเอาที่วัดหรือว่าเจดีย์ร้างมาสร้างบ้านสร้างนาก็ทำให้ถึงแก่ความฉิบหายได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเจ้าเมืองที่มีชื่อว่าโกละ ครองเมืองพราราณสีเอาผู้คนมารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เป็นัันมากมีคนมาอยู่ด้วยเยอะที่อพยพมาอยู่ด้วยตัวเองก็มีก็ทำให้เมืองพราราณสีนี่คับแคบลงไปที่ทางจะทำไร่ถายนาก็ไม่เพียงพอ เจ้าเมืองโกละนี่ก็สั่งให้ราษฎรขุดร้างถางพงเอาวัดเก่าบางเจดีเก่าบ้างซึ่งไม่มีใครสนใจบูชากันแล้วมาปรับเป็นที่ไร่ที่นาหรือว่าที่อยู่อาศัยตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขก็กลับเดือดร้อนไปด้วยภัยต่างๆผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเกิดข้าวยากมากแพงไปทุกหย่อมหญ้ามีโรคประหลาดประหลาดเกิดขึ้นมากมายเป็นที่อัศจรรย์ จนกระทั่งมีผู้คนล้มตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดท่านเจ้าเมืองก็ถึงแก่สวรรคตไปเพราะเหตุอุบตัตนั้นด้วยนะท่านก็สอนบอกว่าดูก่อนเจ้าเมืองทั้งหลายต้องจำมาไว้ประการหนึ่งเป็นเจ้าเมืองนี่อย่าได้นำเอาลูกไพร่ผู้มีชาติอันต่ำต้อยมาทำการวิวาเป็นลูกเขยเป็นลูกสะพ้ยของตัวเองจะทำให้ยศศักดิ์เสื่อมทรามยกเว้นแต่ว่า บุรุษนั้นเป็นผู้มีสติปัญญามากมีกำลังแกล้วกล้าสามารถเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าคนทั้งหลายคือหมายถึงเป็นผู้มีบุญญาธิการที่สร้างสมมามากแล้วจึงจะสามารถเอามาเป็นเขยได้เพราะว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่แผ่นดินได้ถ้าไม่อย่างนั้นอย่าได้นำเอาลูกไพร่ผู้มีชาติอันต่ำต้อยเอามาเป็นเขยเป็นสะพายเป็นอันขัด มีเจ้าเมืององค์หนึ่งเสเวรยราชอยู่ในเมืองประทีปนครชมชอบหญิงสาวลูกชาวบ้านคนหนึ่งก็นำมาอยู่ด้วยใครถามก็บอกว่าเป็นภรรยาอยู่ต่อมาก็เบื่อหน่ายก็ละทิ้งเสียต่อมาบ้านเมืองก็ประสบภัยพิบัติน,นานาประการทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้คนต่างล้มตายเปน็นอันมากส่วนเจ้าเมืองก็ถูกโจรฆ่านี่ก็เพราะผิดจ,จารีตประเพณีไปเอาลูกสาวชาวบ้านมาเป็นภรรยา ก็เกิดอุบาติอันตรายขึ้นมีเศรษฐีอีกคนหนึ่งอยู่เมืองคันธารราฐมีทรัพย์สมบัติถึง990โกดแต่ว่าเมียตายเมียตายก็เอาเด็กสาวซึ่งตัวไปไทยจากข้าทาสเอามาเลี้ยงไว้จนโตเป็นสาวแล้วก็ได้เด็กสาวคนนี้เป็นภรรยาอยู่มาไม่นานทรัพย์สมบัติก็ค่อยร่อยหรอลงตามวันเวลาจนสิ้นเนื้อประดาตัวไปเหมือนกันเศรษฐีอีกคนหนึ่งมีทรัพย์ถึงแปโกด มีลูกสาวคนหนึ่งสวยนะักแกก็ห่วงไว้ไม่ยอมให้แต่งงานพอภรยาซึ่งเป็นแม่ของลูกสาวตายนี่ก็เอาลูกสาวของตัวเป็นภรรยาโดยบังคับขืนใจอยู่มาไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็สิบหายสิน้นเงินทองที่ฝังไว้ก็จมหายหาไม่พบข่าทาสบริวารก็จอจากไปหมดอ่านี่ผลต้องการเอาลูกเป็นเมียมีเศรษฐีอีกคนหนึ่งมีทรัพย์ถึงสิบห้าโขด ภรรยาตกเลือดตายก็นําไปเผาต่อมาก็ได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยาอยู่มาไม่นานทั้งผู้คนสัตว์เลี้ยงทรัพย์สินต่างวินาศจบหายหมดเหลือแต่ตัวคนเดียวก็กลายเป็นคนยากจนต้องรับจ้างเขาเลี้ยงชีวิตนะท่านก็บอกว่าท่านเจ้าเมืองทั้งหลายนี่แหละคืออุบาทต่างๆที่คนไม่ควรทำใครขืนทำก็จะประสบเหตุภัยอย่างว่านี้นะแล้วก็ยังมี สิ่งต่างๆซึ่งมองดูเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าใครใครขืนไปทําเข้านี่จะเป็นอุบาทิทําให้ตัวเดือดร้อนภายหลังอย่างเช่นเขาห้ามว่าอย่าใช้ช้อนเนี่ยตักน้ําจากลําห้วยลําธารแหละแม่น้ํานะอย่าใช้ช้อนตักเลือดจากตัวสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งใครทํานี่จะแพ้ภัยตัวเองนะว่าอย่างนั้นอย่าถมบ่อน้ำนะ อย่าขุดจอมปลวกอย่าโค่นอยากขุดไม้ใหญ่เพื่อปลูกสร้างบ้านเรือนจะจิบหายภายหลังสระน้ําเก่าแก่มีน้ําขังอยูอ่แล้วถมให้เต็มเพื่อปลูกบ้านก็เป็นอุบตัติจะเกิดการที่เขาเรียกว่าแพ้ผู้อยู่เรือนไม้สองหลังสามหลังเอามารวมกันปลูกเป็นหลังเดียวอันนี้เขาเรียกว่าแพ้ลูกหลานแหละพ่อบ้านแม่เรือน คนอยู่นี่ตายโดยไม่รู้สาเหตุหรือว่าบ้านเรือนยังแข็งแรงมั่นคงแล้วทำการตัดคือแปรตรงกรอนนะจะทำให้เจ้าบ้านนี่ป่วยตายไวอย่างนั้นต้นไม้ใหญ่และจอมปลวกอยู่ตรงหน้าประตูบ้านภายในยี่สิบวาอันนี้ก็ไม่ดีปากครกและหางกระเดืองตำข้าวนี่อยู่ตรงประตูเรือน อันนี้เป็นอุบาัาทเอาห้างนามาปลูกเป็นบ้านเอาคาหรือว่าจากที่มุงห้างนานี่เอามามุงบ้านเรือนอันนี้ก็เป็นอุบตัตทที่นี้พูดถึงไม้ที่เป็นอุบตัตทเขาห้ามนำมาปลูกบ้านก็มีไม้ที่ฟ้าผ่าไม้ตายซากไม้ที่ถูกเครือเถาวันพันเกี่ยวขึ้น ไม้ที่เกิดเหนือจอมปลวกไม้หักโค้นกลางลำไม้ไหลลอยมาตามน้ำไม้พาดลำน้ำไม้แดนเมืองไม้ต้นเล็กปลายใหญ่ไม้แบบที่ว่าเนี่ยเอามาปลูกกุติเจ้าอาวาสก็ตายเอามาทําสะพานเจ้าเมืองก็จะวิบัติปลูกบ้านคนอยู่ก็เดือดร้อน เขาบอกว่าบ้านเรือนหลังใดมีคนท้องห้ามนำสัตว์ที่กำลังตั้งท้องเข้ามาเลี้ยงต้องรอให้คนเนี่ยคลอดหรือว่าสัตว์นั้นคลอดซะก่อนถึงจะนำเข้ามาได้ห้ามจัดงานบวชงานแต่งงานหรือว่าจัดงานบุญงานบาปอะไรก็แล้วแต่จัดใหญ่โตในขณะที่มีคนท้องอยู่ในบ้านรอให้คลอดก่อนแล้วค่อยทำเด็กนะ เด็กน้อยอายุต่ำกว่าสามขวบไม่ควรให้เป็นผู้ถวายทานเจดีย์ถวายาตุงทองหีบทองและสร้างสะพานจะทำให้อายุสั้นหรือพลัดพรากจากพ่อแม่ตั้งแต่อย่างยาววัยท่านก็บอกว่าดูก่อนท่านเจ้าเมืองทั้งหลายจงจำสิ่งที่เป็นอุบาทเหล่านี้ไปสั่งสอนอาณาประชาราชของท่านเถิด ยังมีอีกมากขอให้ท่านทั้งหลายโปรดช่วยกันจดจำกันไว้ให้ดีเด็กผู้ชายผู้หญิงถ้าอายุยังไม่เกินสิบขวบถ้าหากว่าตายด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรจะเผาซากศพนั้นต้องฝังหากเผาจะทำให้พ่อแม่และญาติพี่น้องต้องผิบหายหรือทำให้ผู้ที่เกิดมาภายหลังมีอันเป็นไปแต่ถ้าหากว่าตายเพราะเป็นโรคอหิวาเป็นโรคท้องมารตัวพองอย่างนี้ก็ วรเผาหากว่าเด็กอายุเกินสิบขวบแต่ว่าตายด้วยฟ้าผ่าผูกคอตายลงแดงตายตกน้ำตายอันนี้ไม่ควรเผาคนตายด้วยสาเหตุเหล่านี้คือถูกช้างฆ่าถูกม้าดีดเตะตายเสือกัดตายงูพิษกัดควายกิดถูกหอกดับหากตายคาที่นี่ให้ทำพิธีส่งเคราะห์ แล้วก็ให้พระมาสวดถอนเสียก่อนจึงนำศพมาเผาได้หากมาถึงบ้านแล้วตายเนี่ยอย่านำไปเผาในป่าช้าของชาวบ้านต้องไปหาที่เผาในที่ใหม่แล้วเมื่อจะนำศพออกจากบ้านให้ญาติเอากี้เท่าหรือว่าทรายเนี่ยโปรยหวานซัดไปทั่วบ้านเรือนเมื่อศพออกจากบ้านไปแล้วให้เก็บเสื้อผ้าของผู้ตายที่ต้องการจะเก็บไว้ใช้เนี่ยวางไว้ตามหนทางที่เขาจะพากันเข้าบ้าน หลังจากเสร็จงานศพจากปรชาชャเมื่อเขามาถึงกันแล้วก็ให้ทําทีเอาไม้้วก้อนดินคู้ยังขับไล่ฝูงคนที่มานั้นให้วิ่งหนีไปอย่าให้เหลียวหลังกลับส่วนหน้าประตูบ้านนั้นให้ผู้เฒ่าผู้แก่ถือไม้ค้อนยืนรออยู่คนหนึ่งแล้วถามคนที่กลับมาว่าผีตามแกมามั่งไหมถ้าตามมากูไม่ให้เข้าบ้านนะกูจะตีห้หัวแตกกลับไปเดี๋ยวนี้ละญาติพี่น้องที่กลับมาก็ต้องพูดว่าไม่มีอะไรตามเรามาละ พวกเราบริสุทธิ์ทุกคนแล้วก็ให้เอาน้ำอบน้ำหอมที่เขาวางไว้รูปหน้ารูปหัวซะก่อนแล้วค่อยเข้าประตูบ้านอีกประการหนึ่งถ้าจะแต่งงานให้ลูกสาวลูกชายหากตระกูลเสมอกันจึงควรจะจัดงานเลี้ยงถ้าหากว่าไม่เสมอกันคือคนหนึ่งเป็นใหญ่คนหนึ่งต่ำต้อยคนหนึงเป็นแม่ไม้คนนึงเป็นแม่ร้างอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเลี้ยงแขกคนนึงทุกยาก ขาดพ่อแม่ก็ไม่ควรจัดเลี้ยงหากคิดจัดได้ก็แค่ว่าให้ปลูกประรำพิธีกลางลานบ้านแล้วจัดผู้เฒ่าผู้แก่มาสู่ขวัญกล่าวคำเป็นมงคลให้สีีในพรแล้วจึงจัดแต่งคนนึงมีพ่ออีกคนหนึ่งมีแม่นะแต่ว่าขาดไปอีกคนหนึ่งก่อนแต่งงานกันให้สมมุติพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยจัดแต่งงานในประรำพิธีนั้น เสร็จแล้วข้าวของเนี่ยอย่างเช่นล้อเควียนหักเนี่ยอย่าเอามารองเชิงบันไดจะทําให้แพ้ทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงนะเสื้อขาดอย่าเอาผ้ากางเกงมาปะกางเกงขาดก็อย่าใช้ผ้าเสื้อมาปะเป็นอัปมงคลอย่าใช้รองเท้าหนุนศีรษะนอนอย่าเอาเสื้อผ้าผู้หญิงรองศีรษะนอนหรือไว้หัวนอนอย่าเอาเสื้อผ้าตากบนหลังคา จะแพ้ทรัพย์สิ่งของคนหนึ่งนอนอีกคนอย่านั่งทับในลักษณะเหมือนกับเห็นคนนอนเป็นขอนไม้อย่านั่งทับเงาคนอื่นอย่าทับเงาพระธาตุเจดีย์อย่านั่งอาศัยร่มจากเงาสัตว์อายุจะสั้นเช่นว่าวัวมยืนอยู่แล้วก็ไปนั่งไปนั่งพิงวัวเพื่อจะเอาเงาวัวบังท่านบอกว่าอายุจะสั้น ห้ามโยนเสื้อผ้าเงินทองค่อยๆวางพวกนี้นะค่อยๆแขวนค่อยๆวางเงินทองก็อย่าโยนถ้าขืนทําอย่างนั้นจะทําให้สิ้นทรัพย์ในภายหลังสามีภรรยาทะเลาะกันอย่าทุบหม้อตีไหแม้เป็นเศรษฐีก็ทําให้สิบหายได้ มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีทรัพย์สมบัติ18โกดแต่ว่าหาลูกสืบสกุลไม่ได้ก็มีความคิดเสียดายทรัพย์ของตัวนะก็อยากจะให้หมดไปก่อนที่จะตายก็คิดจะถวายเป็นทานก็กลัวว่าอาน,นิสงส์จะทำให้รวยเพิ่มขึ้นอีกนะยิ่งเอาไปถวายพระจะกลับรวยมากขึ้นไปอีกว่าอย่างนั้น สองสามีภรรยาก็กลัวตายทิ้งสมบัติก็เลยพากันไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าพระองค์ถามแล้วก็ไปถามพระองค์ว่าทำยังไงจึงสามารถทําให้ทรัพย์หมดไปก่อนตายได้ว่ายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ยากเราเศรษฐีให้ใช้เสื้อปูนอนใช้กางเกงในหนุนหัวแม่บ้านก็ให้ข่มสามีเมียกินก่อนแล้วเหลือซากอาหารเหลือเดนไว้ให้สามี ยามนอนก็ให้ภรรยานอนก่อนยามตื่นก็ให้ตื่นทีหลังยามเดินบนบ้านก็ให้เดินเสียงดังกวาดบ้านให้เอาไม้กวาดกวาดตำเท้าสามีเดินเหินไปมาให้พาสิ้นปัดศีรษะสามีพูดจาแต่ละทีก็ให้พูดแต่เรื่องสกรปรกจกเปดตนั่นอ่าพูดแต่เรื่องใต้สะดือเนี่ยโกรธแต่ละทีก็ให้ร้องโวยวายลั่นบ้านลองทําตามนี้เถอะไม่นานนะ่ะสมบัติหมดบ้านแน่ สองสามีภรรยาเศรษฐีก็จดจําแล้วทําตามพระราชตามที่ว่านยอยู่มาไม่นานทรัพย์มหาศาลก็ค่อยๆเสื่อมสิ้นไปตามวันเวลาจนกลายเป็นขอทานทีนี้ลําบากสิลําบากก็พากันไปไหว้พระพุทธเจ้าอีกครั้งพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะให้ทรัพย์สินคืนมาก็ไม่ยากหรอกภรรยาพึงขอขมาสามีเสียต่อไปก็ควรเคารพนับถือสามีของตัวก่อนเข้านอนก็ให้เอามวยผม มาเช็ดเท้าสามีอย่าให้สามีกินของเหลือจากตัวให้ตื่นก่อนนอนทีหลังอย่าได้คมขี่ใช้สามีเยี่ยงทาตให้ขยันมันดูแลบ้านช่องให้สะอาดไม่นานก็คงรวยขึ้นหรอกทั้งสองฝั่งแล้วก็นําไปปฏิบัติตามนั้นไม่นานก็กลับมั่งมีก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเหมือนเดิมท่านก็บอกว่าท่านเจ้าเมืองทั้งหลายเหตุดังกล่าวเนี่ยท่านโปรดจำไว้ว่ายังมีอีก เหตุที่จะทําให้ฉิบหายอย่งมีมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็หมดแล้วอีกประการหนึ่งเป็นน้องเนี่ยควรจะเคารพยำเกรงพี่เป็นลูกก็ควรจะเคารพยำเกรงพ่อแม่จะพูดจาก็อย่าให้คนอื่นเขาเสียความรู้สึกแม้โกรธก็อย่าแสดงออกทางปากให้มีความอดทนถ้าทําได้อย่างนี้ถึงแม้จะเป็นข้าต่อไปก็จะได้เป็นนายไม่วันใดก็วันหนึ่ง ชายใดได้หญิงใจร้ายมาเป็นภรรยาก็เหมือนปลูกบ้านอยู่ร่วมกับโจรหญิงใดได้สามีใจร้ายก็เหมือนอยู่กับโจรเหมือนกันมีเรื่องว่าสองสหายอยู่ในเมืองมัธราชคนหนึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอีกคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีมีความรักใคร่สนิทสนมกันต่างก็สัญญาว่าเราสองคนเนี่ยต่อไปภายหน้าถ้าใครตกทุกข์ได้ยาก คนที่มีความสุขมีความมั่งมีก็จะให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกันต่างคนต่างก็มีภรรยาอยู่มาอยู่มาลูกผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากทรัพสมบัติที่มีอยู่ก็ขายกินจนหมดเหตุเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสองสามีภรรยานี่ไม่รักไม่ยำเกรงกันทะเลาะทุบตีกันไม่เว้นวัน พอโกรธกันก็หนีไปอยู่กับพ่อแม่พอหายโกรธก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกพอมาอยู่ด้วยกันก็หาข้าวของครัวเรือนกันใหม่ไปซื้อกันใหม่ไปหากันใหม่เป็นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าลูกชายเศรษฐีเนี่ก็เลยมีความทุกข์มากก็ไปหาเพื่อนซึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านซึ่งมั่งมีแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าถ้าอยากจะมั่งมีให้เชื่อคำของเราเถอะเราจะหาอุบายให้อย่างหนึง่งนะ ต่อมาวันหนึ่งลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็ชวนลูกชายเศรษฐีตกยากนี่ไปงานกินเลี้ยงแห่งหนึ่งพอไปถึงสะที่เต็มไปด้วยโคลนก็ลงเกลือกกลิ้งให้ตัวเลอะไปะด้วยโคลนแล้วก็ให้ลูกเศรษฐีนี่พยุงกลับบ้านพอไปถึงบ้านของตัวคือบ้านของลูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็แกล้งร้องเรียกเมียแม่อินโวพ่อมาเกออลงมารับพ่อหน่อยว่า ภรรยาลูกผู้ใหญ่บ้านพอได้ยินเสียงสามีเรียกเสียงอ่ออแอแอไม่เป็นภาษาก็วิ่งลงมารับอย่างรีบร้อนตายตายคุณพ่อแหมวันนี้หนะักเมาสนักชจนนะมีความสุขเหลือเกินนะเออลูกเอ้ยไปเตรียมน้ำเตรียมท่าอาบให้คุณพ่อหน่อยเร็วเร็วข้าคุณพ่อกลับมาแล้ว อาบน้ําให้สามีแล้วก็เอาน้ําส้มน้ํามะนาวมาให้สามีดื่มบีบนวดให้จนสางเมาทําด้วยความรักเอื้ออาทรต่อสามีของตัวเป็นอย่างยิ่งนะลูกผู้ใหญ่บ้านก็บอกกับลูกชายเศรษฐีตกยากว่าดูที่เห็นไหมเนี่ยข้านะได้เมียดีอย่างนี้ถ้าไม่รวยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วเพื่อนลองเปรียบกับเมียเพื่อนดูเถอะว่าอย่างนั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่ง ทั้งสองก็พากันไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่งแล้วก็ให้ลูกชายเศรษฐีตกยากในแกล้งเมาดูนี่เสร็จแล้วลูกผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนพยุงกลับพอถึงบ้านลูกเศรษฐีก็เรียกเมียลูกชายเศรษฐีว่าเอ้แม่เอ้เพื่อนเราเมามากวันนี้เดินไม่ได้เนี่ยฉันพยุงมาเนี่ยเอามาส่งมารับไปทีจะเอาไปอาบน้ําอาบท่าเ่อทีทเถอะอจะได้หายเมาเมียลูกชายเศรษฐีได้ฟัง โอ้อับปีจริงดูสิเนี่ยเมาหมาชั้นช่างชันจิดไม่ไปแบกมันหรอกปล่อยมันนอนตายอยู่น่านะดีแล้วคนอะไรโง่หัควายกินเหล้าไม่รู้จักอิ่มกินจนเมาไม่รู้ว่ารู้ควายลูกชายผู้ใหญ่บ้านเห็นอย่างนั้นก็พาเพื่อนกลับไปบ้านของตัวเองภรรยาลูกชายผู้ใหญ่บ้านเห็นก็วิ่งมารับโอ้ เป็นยังไงแล้ววันนี้มีความสุขกันเหลือเกินนะคะเออลูกเอ้ยเอาน้ำมาอาบให้ลุงเขาหน่อยแล้วเข้าเอออาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนพักที่นี่ละนะลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็พูดบอกเห็นไหมเพื่อนเอ้ยชีวิตเราทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันก็เพราะแม่บ้านนี่แหละเพื่อนจะทำยังไงพิจารณาดูเถอะจะอยู่ตามเวรตามกรรมหรือว่าจะเอายังไงเราก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเพื่อน อยู่มาไม่กี่วันลูกเศรษฐีก็เต้กับเมียอีกทะเลาะทุบเตีกันใหญ่ผู้หญิงก็หอบเสื้อผ้าหน,นีไปอยู่กับพ่อแม่ตัวเองคราวนี้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็เลยพาลูกเศรษฐีนไปค้าขายเพื่อแสวงหาเมียใหม่ให้เพื่อนไปซื้อวัวควายฝูงหนึ่งแล้วก็เร่ขายเรื่อยไปไปเจอแม่น้ําแห่งหนึ่งพวกผู้หญิงก็กำลังพากันซัก ผ้าอาบน้ำกันอยู่ทั้งสองคนก็แกล้งพาวัวควายเดินลงข้ามแม่น้ำพาะน้ำขุนผู้หญิงพวกนี้ก็โวยวายด่าทอเฮ้ยนี่มันคนบ้านไหนเมืองไหนมันช่างโง่เง่าอะไรอย่างนี้วะคนกำลังซักผ้าอาบน้ำเนี่ยมันไม่รู้ไม่เห็นตามันบอดได้ยังไงเอาวัวควายลงลุยข้ามน้ำนี่พ่อแม่มันไม่รู้จักสั่งจักสอนสิจริงๆทั้งสองได้ยินก็ผ่านไปไปที่ไหนก็มีแต่คนดา่าด่าอย่างเงี้ยไปหลายบ้านหลายเมือง จนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ไปพบผู้หญิงสาวคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ใกล้ๆก็เอาวัวควายลงลุยน้ำจนน้ำขุนผู้หญิงสาวคนนั้นก็พูดบอกกับแม่ตัวเองบอกแม่เราไม่เคยมีวัวควายมากมายขนาดนี้เลยสงสัยเนี่ยคงจะเป็นวัวเศรษฐีแน่เลยวัวควายเนี่ยเขาว่าเป็นสิ่งที่มีคุณต่อเรามากใช่ไหมแม่ ช่วยทำข้าวให้เรากินวัวควายเนี่ยเป็นผู้มีคุณมากเลยเดี๋ยวหนูจะตักเอาน้ำคุณจากวัวควายนี้ไปไว้เป็นที่ระลึกนะเอาไว้บูชาเพื่อบุญบารมีของวัวควายเนี่ยจะได้แผ่มาถึงเราให้เราได้มีโอกาสได้ร่ำรวยขึ้นมามั่งว่าแล้วก็ตักน้ำนั้นพาแม่ตัวเองกลับบ้านหนุ่มทั้งสองก็สะกดรอยตามเพื่อให้รู้จักที่อยู่ พอวันต่อมาก็พาวัวควายตัวผอมกระรองตัวหนึ่งไปหากินอยู่แถวบ้านนะเนหละควายตัวนี้ก็เข้าไปกินหญ้าในบ้านของผู้หญิงสาวคนนี้ผู้หญิงเห็นแล้วก็พูดกับแม่บอกแม่แม่อย่าไปไล่มันนะหน้าสงสารมันดูมันผอมโซหน้ากลัวจะอดอยากเอาฟังให้มันกินหน่อยได้ไหมแม่ทั้งสองเพื่อนเกลือได้ยินดังนั้นก็เป็นที่ชื่นใจก็วิ่งเข้าไปถามทราบว่าเป็นสาวโสดกำพรพ้าพ่อ ก็เลยเจราจาสู่ขอกับแม่ก็ให้สินสอดทองมั่นเป็นเงินหมืน่นนำนางไปตกแต่งเป็นภรรยาลูกเศรษฐีเสร็จนั้นก็แบ่งบัวให้สี่ตัวควายสีตส่ตัวม้าสี่ตัวให้เงินทุนแล้วก็ค่าทาสหญิงชายไว้ใช้ทั้งสองก็อยู่ด้วยกันไม่นานลูกชายเศรษฐีก็กลับเป็นเศรษฐีขึ้นมานะอีกครั้งหนึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยได้นางแก้วมาเป็นภรรยา จึงเป็นคุณแก่ตัวท่านก็บอกว่าขอให้ลูกหลานทุกคนจงจําไว้แล้วจาไว้สั่งสอนลูกหลานตัวเองต่อไปนะท่านกล่าวเป็นวาระสุดท้ายบอกว่าท่านเจ้าเมืองทั้งหลายในโลกนี้มีร้อยเอ็ดเจ็ดภาษาต่างจารีตต่างประเพณีแต่ละประเทศแต่ละภาษาก็มีจารีตประเพณีที่แตกต่างกัน การทำอะไรก็ให้พิจารณาไปตามประเพณีท้องถิ่นของตัวเป็นสำคัญหากทำอะไรผิดจารีตประเพณีก็จะทำให้เทพยดาอารักษ์โกรธเคืองเอาได้อันตรายต่างๆก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มีสองประการสุดท้ายสำคัญเหลือเกินขอให้เจ้าพระยาทั้งหลายจงจดจำไว้ว่าหนึ่งฟังคำคนเพชทูลไม่ทันพิจารณาแล้วด่วนตัดสินเทพยดาผู้รักษาเมืองนี้จะโกรธแค้น จะก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆนานาแก่บ้านเมืองหากตรงกันข้ามก็เป็นที่ชื่นชอบของเราเทพยาดาเป็นแน่นอนบ้านเมืองก็จะจำเริญด้วยการช่วยเหลือของเราเทวดาทั้งหลายทั้งนี้ก็เป็นเพราะเทวดาในชอบมาสู่หาผู้คนเมื่อให้ทานหนึ่งเมื่อบัณฑิตแก้ปัญหาธรรมหนึ่งเมื่อท้าพระยาเสนาอำมาตตัดสินถ้อยความแก่ประชาชาหนึ่งนี่เทวดาจะมาสอง เทวดาฉันจะดโลกบาลทั้งสี่มักจะลงมาดูผู้คนทำบุญทำบาปในวันพระขึ้นหรือแรมแปดคำ่ำสิบห้าค่ำเหตุนั้นคนทั้งหลายไม่ควรทำบาปหรือว่าผิดศีลห้าหรือว่ากระทําการงานในวันศีลน,นี้ควรจะพักทำบุญให้ทนันรักษาศีลเสียบ้างบ้านเมืองและประชาราชก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนท่าน้าเมืองทั้งหลาย พวกท่านจงจดจำเอาถ้อยคำของเราไปสั่งสอนเสนาอำมาตย์และชาวบ้านชาวเมืองของท่านเถิดครับนี่เป็นเรื่องที่ถอดมาจากภาษาบุราณภาษาล้านนานะครับด้วยความยากลำบากก็ได้ข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ